ืบหน้าการดูแลลูกช้างป่าพลัดหลงน้องกัญญาที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัววันที่17ตุลาคม2566สัตวแพทย์ให้ยาปฏิชีวนะกับลูกช้างป่าเพื่อรักษาการติดเชื้อและลดการอักเสบในช่วงเวลา15นาฬิกาของวันที่16จนถึง15นาฬิกาของวันที่17ตุลาคม2566ลูกช้างกินนมทั้งหมด8ครั้งจำนวน 5.3 ลิตรนอนทั้งหมด6ครั้งเฉลี่ยต่อครั้ง 40-120 นาทีการขับถ่ายขับถ่ายโดยการกระตุ้นและขับถ่ายเองลักษณะเป็นก้อนนิ่มปัสสาวะใสปกติทำการให้เกลือแร่และวิตามินซีทำการเอ็กซเรย์ดูความผิดปกติของร่างกายทำความสะอาดบาดแผลบริเวณโหนกแก้มอุณหภูมิเฉลี่ยของลูกช้างอยู่ที่ 37.4 องศาเซลเซียสเจ้าหน้าที่ดูแลสังเกตอาการตลอด24ชั่วโมงค่ะรวมส่งกำลังใจให้หมอและเจ้าหน้าที่ในการดูแลน้องกัญญาให้แข็งแรงกันนะคะขอขอบคุณรายงานและคลิปจากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัวด้วยค่ะ